ีเจอ้อมค่ะฟังไปให้โยกกันเบาๆนะคะคุณผู้ฟังสำหรับไรก็ได้นะคะเราเริ่มต้นกับดาวหางเล่นะคะมาต่อที่น่ารักชิปุ๋งคืนนี้นะคะเจมินิจะมาเฉลี่ยตกชั่วโมงละ120ถึง150หันไปทางทิศตะวันออกและแน่นอนต้องฟ้ามืดด้วยดีนะเป็นคืนเดือนแรมแต่มันยังไงเนาะไฟในกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยแต่ต่างจังหวัดน่าจะดีเลยนะคะกับการมองเห็นนะคะแต่ก็นั่นแหละถ้ามันมี PM 2.5 เยอะก็ใส่หน้ากากออกไปดูด้วยก็แล้วกันขอให้คุณได้พบได้เห็นได้เจอธรรมชาติที่สวยงามนะคะส่วนข้อความของคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อล้อมก็แบบตายแล้วของคุณหนึ่งอ้อมยังไม่ได้เปิดเพลงเขาเลยนี่หว่าล้อมตั้งเพลงของคุณคนนี้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวอ้อมจะดูว่าอ้อมแทรกตรงไหนได้บ้างอ่ะนะคะคุณผู้ฟังถ้ามีคำถามหนึ่งคำถามว่าคุณเป็นคนที่เวลาจะจามฮัจิวคุณปล่อยมันออกมาอันนี้คำว่าปล่อยมันออกมาคือไม่กลั้นแต่ปิดปากนะคะปิดปากปิดจมูกไม่ใช่แบบว่าอ่ะพึ่งพายชิวคนจะอยู่เท่าไหร่ฉันปล่อยเต็มที่อันนั้นไม่ใช่คำว่าไม่กลั้นก็คือจามค่ะแต่ก็ปิดแบบปิดเหมือนกับปิดแบบให้มันไม่ได้แบบกระเด็นกระดอนออกมาคุณเป็นคนกลั้นจามหรือเปล่าเดี๋ยวอ้อมขอฟังคำตอบของคุณนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่อ้อมเอามาบอกคือยังคงเล่นใหญ่ส่งท้ายปีค่ะเพื่อที่ออมสินเนี่ยเขาจะส่งเงินให้คุณว่าอ้าวคุณอาจจะเป็นเศรษฐีเงินล้านก็ได้นะคะคุณอยากเป็นไหมล่ะคะถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีเงินล้านลองมาดูสิคะกับสลากออมสิน2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิตอลนะคะลุ้นรับรางวัลรวม80ล้านบาทลุ้นแรกค่ะลุ้นรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทและลุ้นยาวๆ24งวดและพิเศษนะคะคุณผู้ฟังสำหรับผู้ที่มีการฝากสลากออมสิน2ปีตั้งแต่วันที่2ธันวาถึง31มกราคม67นะคะลุ้นรับรางวัลพิเศษมูลค่า50ล้านบาทหากคุณฝากครบนะคะกำหนดนะคะค่ะฝากครบกำหนดเลยคุณรับดอกเบี้ย 1.20 บาทต่อหน่วยดอกเบี้ยและเงินรางวัลรับเต็มไม่เสียภาษีคุณสามารถฝากได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและแอปพลิเคชัน MyMo นะคะอ่ะก็ลองกันดูค่ะคุณผู้ฟังอันนี้มันก็ได้สิทธิประโยชน์คือยังคงได้ลุ้นและยังคงได้ดอกเบี้ยนะคะตามปกติเลยก็ขอให้ทุกคนลองดูค่ะดวงเราจะมีหรือไม่มีมันอยู่ที่ลงมือทำแล้วหรือยังด้วยนะคะอ่ะข้อความของคุณผู้ฟังไม่กลั้นจามนะคะคุณฟังบอกว่าฟังทุกวันเลยต้องไปซื้อเลยค่ะอยากได้50ล้านเบาๆอ้อมเห็นหน้าคนที่ได้50ล้านรอบที่ผ่านมาแล้วด้วยคุณผู้ฟังเขาซื้อไป1ล้านบาทแต่ถ้าคนจะถูกเราซื้อเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็รวยเองแต่ถ้าคนจะไม่ถูกซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ถูกแต่อย่าลืมเงินของเรายังอยู่เงินออมเรายังอยู่ครบการลุ้นเราก็สนุกเราก็เล่นได้นะคะคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ตอบว่าไม่กลั้นไม่กลั้นและไม่กลั้นก็คือคุณเป็นคนไม่กลั้นจามใช่ไหมคะพี่อันกลั้นจามไหมไม่กลั้นก็คือฮัทชิวออกมาแต่ว่าปิดปากปิดจมูกถูกไหมคะไม่ให้มันกระจายถูกป่ะซึ่งนะคะถ้าเราได้ติดตามข่าวคราวกันนะคะจะได้เห็นว่าเขาบอกว่ามันมีเคสที่เกิดขึ้นคือคนไข้บีบจมูกปิดปากเพื่อกลั้นจามจนหลอดลมฉีกขาดซึ่งถามว่าอ้อมแปลกใจไหมอ้อมไม่แปลกใจนะคะเพราะเคยมีคนเตือนอ้อมเพราะอ้อมเป็นคนกลั้นจามไหมคืออ้อมกลั้นบางทีอ้อมแบบแล้วอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเคยเจอไหมคะเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าความเร็วของลมที่มันเกิดขึ้นความแรงอะในการจามอะมันมีความเร็วเท่าไหร่ติ๊กตอก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 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เกิดขึ้นได้นะคะเขาบอกกันไว้อย่างนั้นอะนะคะเขาบอกงี้เขาบอกว่าการจามเบาๆอาจมีอัตราความเร็วอยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าจามแรงๆนะคะเป็นไปได้ถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณผู้ฟังลองคิดเอาสิคะ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่าเวลาเราขับรถอีกค่ะ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เร็วกว่าเราเดินอีกค่ะคือทั้งหมดคือคุณผู้ฟัง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูเหมือนไม่เร็วนะแต่ถ้ามันเป็นแรงส่งแค่ตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันสามารถส่งความเสียหายต่อเส้นเลือดปลายประสาทของจมูกดวงตาอาจทำให้มีความผิดปกติต่อความดันภายในลูกตาได้เอาจริงอ้อมเคยเจอสิ่งนี้หมายถึงว่าพอมีคนแบบทักอ้อมมาอย่างเงี้ยตั้งหลายปีแล้วไม่กล้ากลั้นจามอีกเลยแต่ว่าก็ต้องปิดถามว่าจามเนี่ยเขาบอกว่ามันเร็วกว่าอัตราเร่งของรถอีกนะคะเขาบางที่เขาก็ลงวัดได้อยู่160แล้วก็30อย่างที่บอกนะคะต่อให้30ก็ไม่ไหวจามหนึ่งหนเนี่ยแพร่เชื้อโรคได้วงกว้างมากนะคะในการจามแต่ละครั้งมันอาจจะไปได้ไกลถึง15เมตรถึงต้องระวังสารคัดหลั่งอ่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะถ้าโควิดกลับมาเนี่ยอะไรแบบเนี้ยการจามของเราแต่ละคนบางทีมันก็แบบถ้ามีแมสมันก็โอเคไงบางคนก็พึ่งผายไม่มีแมส
แล้วก็ไม่แคร์ใครเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยเพราะถ้าแรงสุดๆอ่ะมันไกลไปได้ถึง9เมตรนะคะคุณผู้ฟังและอย่าลืมว่าการจามเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสัญญาณเตือนภัยบางครั้งเราอาจจะจามแบบทั้งๆที่เราไม่ได้เป็นหวัดแต่ร่างกายพยายามจะกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ภายในจมูกและเป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมเราอาจจะไม่ปลอดภัยกับทางเดินหายใจของเราอะไรแบบเนี้ยคือแล้วเมื่อไหร่ที่คุณจามรัวๆก็อาจจะอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะบางทีมันก็เป็นการกลไกของร่างกายด้วยนะคะจริงๆมันมีหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวก็ไปหาอ่านเอานะคะอันนี้มันเป็นงานเก่าๆที่เราจำได้อยู่ว่าเฮ้ยมันเคยถูกพูดถึงในหลายๆแบบในหลายๆเพจที่เอามารวบรวมนะคะก็ลองเข้าไปกดดูคุณผู้ฟังก็จะเป็นของโรงพยาบาลวิชัยยุทธโรงพยาบาลไหนก็ได้นะคะก็หรือโพล่าอะไรเงี้ยก็ลองดูมันก็เป็นประโยชน์จริงๆนะเพราะมันเป็นเคสที่เกิดขึ้นแล้วจากที่เขาเคยเตือนว่าให้ระวังและมันเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงเอาจริงๆก็ปิดปากแต่อย่ากลั้นพอบอกว่าความเร็วมัน30 กิโลเมตรคุณผู้ฟังมันเร็วพุทโธ